ต่อให้ความเคารพครูวิจิตรธรรมวิพัฒน์เจ้าคณะอำเภอเมืองพัทลุงตลอดถึงพระเถรานุเถระทุกรูปขอเตือนพรท่านนายกเทศมนตรีเมืองพัทลุงประธานในพิธีตลอดถึงผู้บริหารสถานศึกษานักครูอาจารย์และผู้ร่วมพิธีทุกคนทุกท่านวันนี้นับว่าเป็นสุปนิมิตคือนิมิตหมายที่ดีที่งดงามในโอกาสที่โรงเรียนเทศบาลบ้านขวานสวรรค์ได้ก่อตั้งมาครบ1ศตวรรษหรือว่า100ปีสตะเรียกว่า100ซึ่งมีอายุที่ยืนนานถ้าจะเปรียบเป็นคนก็คนน่าเป็นดินเพราะว่าก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2465ปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โรงเรียนแห่งนี้ยืนหยัดอยู่คู่กับชาวจังหวัดพัทลุงมาแล้ว5เป็นดินนับว่าเป็นเรื่องที่ควรในการอนุโมทนาชื่นชมในการบริหารหรือในการจัดการท่านทั้งหลายการศึกษาของไทยนั้นถ้าจะย้อนอดีตในยุคที่ประเทศมหาอำนาจชาติตะวันตกกำลังลิ่งร่าอาณานิคมในแถบภูมิภาคเอเชียประเทศไทยของเราก็อยู่ในเป้าหมายของชาติมหาอำนาจตะวันตกในต้นรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระองค์ได้ตระหนักถึงความอยู่รอดของประเทศชาติและได้ตระหนักถึงการพัฒนาบ้านเมืองอันดับแรกสิ่งที่พระองค์ต้องการที่จะพัฒนานั่นก็คือการพัฒนาคนการพัฒนาคนในที่นี้ก็คือหลักการจัดการศึกษาแต่เดิมนั้นการศึกษาของไทยเราโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด็กผู้หญิงทั้งหลายไม่มีโอกาสได้รับการศึกษาเรียนรู้เรื่องงานบ้านเรื่องร้อยปักตักร้อยหรือพออานอบเขียนได้แต่ว่าเด็กผู้ชายยังมีโอกาสมากก็เพราะได้อาศัยพระสงฆ์ได้อาศัยวัดซึ่งทำหน้าที่เป็นสถานที่ตั้งการศึกษาการศึกษาเริ่มต้นจากที่วัดโดยมีพระสงฆ์เป็นผู้สอนในยุคนั้นสมัยนั้นเหตุการณ์อย่างนี้เป็นมานานหลายชั่วอายุคนในยุคปฏิรูปการศึกษาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มอบภาระหน้าที่ด้านนี้ให้กับพระเจ้าน้องยาตือกรมหมื่นวัชิรญาณวโรรสหรือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวัชิรญาณวโรรสเป็นผู้ที่มีอำนาจในการบังคับบัญชาพระสงฆ์ทั่วสังฆมณฑลในการจัดการศึกษาและพระเจ้าน้องยาตือกรมหมื่นดำรงราชานุภาพหรือสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยการศึกษาในยุคนั้นสมัยนั้นกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ที่คอยสนับสนุนสมเด็จพระมหาสมณเจ้าจากการศึกษาที่วัดจะเห็นได้ว่าวัดในชนบทจะมีการก่อตั้งโรงเรียนที่เกิดขึ้นมากมายก่อนที่กระทรวงธรรมการจะเกิดขึ้นจึงได้มอบภารกิจด้านจัดการศึกษาให้กับกระทรวงธรรมการหรือกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันนี้เป็นการเล่าย้อนอดีตความเป็นมาความเป็นไปว่าการศึกษานั้นเริ่มต้นจากที่วัดและก็มีพระสงฆ์ซึ่งในยุคนั้นสมัยนั้นพระสงฆ์โดยจริยจะมีความรู้มากกว่าชาวบ้านโดยทั่วไปวัดเป็นโรงเรียนวัดเป็นศูนย์กลางวัดเป็นสิ่งที่รวมสรรพวิทยาต่างๆวันนี้ต้องขออนุโมทนาขอชื่นชมต่อคณะผู้บริหารทุกท่านที่ไม่ลืมพระสงฆ์นิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลนิมนต์พระสงฆ์มากล่าวปาฐกถาธรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลในฐานะที่การศึกษานั้นเริ่มต้นจากที่วัดเริ่มต้นจากพระสงฆ์โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวสวรรค์แห่งนี้ได้ถือกำเนิดเกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2465หลังจากที่มีพระราชบัญญัติประถมศึกษา1ปี